วัสดีครับผมอาร์มนะครับจากช่องอาร์ม 3D CAD Creator มาพบกันในเอพิโซด2กับการสอนเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks วันนี้ก็จะมาเขียนชิ้นงานตัวนี้นะครับวิธีการเขียนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นให้เราทำการ New File Part ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ New เลือก Template ครับคลิก Part นี้แล้วก็โอเคในเอพิโซดนี้เดี๋ยวแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มไอคอนนะครับที่แถบ Head Up View ตรงนี้ซึ่งคำสั่งไหนที่เราใช้บ่อยๆเราสามารถที่จะดึงไอคอนให้มันมาปรากฏที่นี่ได้เวลาเราเลือกใช้งานอย่างคำสั่ง View พวกนี้ปกติแล้วเราก็ต้องมาดรอปดาวน์แล้วก็เลือกที่นี่นะครับซึ่งคำสั่ง View เราใช้บ่อยเราสามารถที่จะดึงให้มาแสดงที่ด้านนอกตรงนี้ได้เลยวิธีการก็ให้เราคลิกขวาที่ Command Manager แล้วเลือก Customize มาที่แถบ Command ตัวนี้แถบ Command ก็จะเป็นแถบที่เก็บคำสั่งในแต่ละหมวดเอาไว้นะครับซึ่งคำสั่งที่เราจะดึงออกมานะครับก็จะมีไอคอนแบบนี้ซึ่งเราก็จะต้องทราบนะครับว่าคำสั่งที่เราจะดึงออกมาเนี่ยนะครับมันอยู่ในหมวดไหนอย่างวิวต่างๆเหล่านี้มันก็จะถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในตัว Standard View ตัวนี้นะครับก็คลิกที่ Standard View เสร็จแล้วคำสั่งไหนสามารถที่จะลากแล้วก็มาปล่อยที่นี่ได้เลยที่ปลายเมาส์นะครับจะมีเครื่องหมายบวกก็ปล่อยวางได้เลยอย่างนี้เราก็จะมีไอคอนคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆมาวางไว้ที่นี่ได้เลยการเข้าถึงคำสั่งก็จะง่ายเมื่อเราแอดเสร็จแล้วก็คลิกโอเคออกไปโอเคนะครับเรากลับมาดูที่ตัวชิ้นงานของเราฝั่งด้านหน้าคือมองจากด้านนี้เข้าไปฟีเจอร์แรกที่เราจะเขียนเราจะเขียนตัวเพลทด้านล่างตัวนี้ก่อนซึ่งมีขนาดความยาว200แล้วก็มีความสูง100ดูจากวิวก็คือจะต้องเปิดสเก็ตที่ท็อปเพลนก็มาที่ท็อปเพลนตัวนี้คลิกซ้ายที่ท็อปเพลนนะครับจะมีออปชันสเก็ตหรือบางท่านสะดวกกับการคลิกขวาก็เลือกที่ท็อปเพลนคลิกขวาก็ได้นะครับก็จะมีคำสั่งสเก็ตขึ้นมาเช่นเดียวกันคลิกสเก็ตนะครับหลังจากนั้นก็ทำการสร้างสี่เหลี่ยมผมจะสร้างสี่เหลี่ยมจากตรงกลางนะครับจากเซนเตอร์ก็ให้เราเลือกใช้สี่เหลี่ยมแบบเซนเตอร์เรคแทงเกิลเริ่มต้นที่จุดออริจินนะครับลากออกมาหลังจากนั้นทำการกำหนดขนาดเลือกสมาร์ทไดเมนชันคลิกเส้นนะครับลากออกมากำหนด200ฝั่งหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ100โอเคเรียบร้อยนะครับก็คลิกออกจากสเก็ตไปที่แถบฟีเจอร์เลือกคำสั่งในการเพิ่มความหนาเป็น Extrude ความหนาในตัว Drawing นะครับบอกว่า20ก็ให้เรามาที่ตัว Direction 1นะครับ Option ก็เป็น Blindกำหนดความสูงเป็น20เสร็จแล้วก็คลิกโอเคลองเซตไอโซเมตริกดูนะครับตัวนี้ก็จะได้ชิ้นงานตัวเพลทลำดับต่อไปมาสร้างตัว vertical plate ตัวนี้นะครับชิ้นส่วนที่ตั้งขึ้นมาจะต้องเปิดสเก็ตที่ผิวด้านหลังตรงนี้หมุนชิ้นงานนะครับกดโรลเลอร์ค้างไว้นะครับแล้วก็มุกเมาส์นะครับก็จะเป็นการหมุนชิ้นงานก็ผิวนี้นะครับก็คลิกไปที่ผิวได้เลยเสร็จแล้วก็เปิดสเก็ตไอคอนจะคล้ายๆกันนะครับให้เลือกสเก็ตตัวล่างคลิกผิวแล้วก็ insert สเก็ตตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะ normal tool มาที่กับที่หน้าจอของเราสเก็ตหน้าตัดตัวนี้ขึ้นมาเลือกใช้คำสั่งลายเริ่มต้นจากจุดนี้ลากขึ้นไปคร่าวๆก่อนด้านบนเป็นส่วนโค้งส่วนโค้งก็
ให้เราลากออกไปก่อน1ครั้งแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมแล้วค่อยลากออกไปใหม่โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนเส้นตรงให้เป็นเส้นโค้งให้เราแล้วก็วางเมาส์นะครับให้มีเหมือนสแนปแบบนี้ขึ้นมาซ้ายกับขวาที่พอยต์เนี่ยมันจะตรงกันก็คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากมาที่จุดด้านขวาตรงนี้ครับแล้วก็ลากเส้นปิดที่นี่โอเคนะครับได้โปรไฟล์คร่าวๆด้านในตรงนี้เราสร้างวงกลมไดมิเตอร์ 22.5 ก็เลือก Circle ที่จุดเซนเตอร์ของตัว R แล้วก็ลากออกมาเมื่อเราสร้างโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ก่อนที่จุดต่อระหว่างเส้นโค้งกับเส้นตรงจะต้องมีความสัมพันธ์แบบแทนเจนต์ครับเราจะต้องกำหนดให้มันนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเป็นมุมแหลมซึ่งไม่ถูกต้องท่านใดไม่มีสัญลักษณ์เขียวๆตรงนี้ขึ้นมาให้เราไปที่รูปตาตรงนี้ดรอปดาวน์ลงมาเลือกออปชันที่เป็น Show View Sketch Relation ตัวนี้ด้วยถ้าท่านใดไม่ติ๊กเนี่ยไอ้เขียวๆมันจะไม่โชว์ขึ้นมาโอเคนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่ความสัมพันธ์เพิ่มเติมระหว่างเส้นโค้งกับเส้นตรงตัวนี้วิธีการก็คือให้เราเลือกเส้นโค้งกด Control นะครับแล้วก็มาเลือกเส้นตรงตัวนี้แล้วก็ปล่อยคอนโทรลออกจะมีออปชันตัวนี้โชว์ขึ้นมาที่ตัวป๊อปอัพตัวนี้หรือจะมาเลือกจากตรงนี้ก็ได้ก็ให้เราเลือกเป็นแทนเจนต์เส้นโค้งกับเส้นตรงก็จะถูกกำหนดความสัมพันธ์ให้มันแทนเจนต์กันตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแอดรีเลชันความสัมพันธ์ของเส้นต่อไปเราจะมาทำการแอดดิเมนชันบ้างให้เราเลือกใช้ตัวสมาร์ทดิเมนชันกำหนดดิเมเตอร์ก่อน22.5 ก็คลิกที่ตัวไดมิเตอร์ลากออกไป 22.5 ขอบ R ตัวนี้ 25ความสูงจากขอบนี้จนถึงเซนเตอร์ของวงกลม45ก็คลิกที่ขอบคลิกที่จะคลิกที่วงกลมนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกไปที่จุดเซนเตอร์ก็ได้แล้วก็ลากออกมา45สังเกตดูนะครับว่าสเก็ตของเรามันยังไม่เป็นสีดำแสดงว่าสเก็ตของเราเนี่ยยังมีการกำหนดขนาดหรือว่ากำหนดรีเลชันที่ยังไม่สมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือสเก็ตของเราตัวนี้นะครับมันยังสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เราจะต้องแอดความสัมพันธ์แบบ vertical นะครับให้พอยต์นี้กับจุดออริจินนี้นะครับอยู่ในแนว vertical นะครับอยู่ในแนวดิ่งวิธีการก็คือคลิกที่เซนเตอร์ของวงกลมตัวนี้แล้วก็เลือกจุดออริจินตัวนี้ก่อนที่จะเลือกให้เรากดคอนโทรลด้วยนะครับก็คือการเลือกมากกว่า1เรากดคอนโทรลแล้วบอกว่าให้มันเป็น vertical จะเป็นการกำหนดนะครับขนาดแล้วก็กำหนด relation ของตัวโปรไฟล์นี้เรียบร้อยเส้นทุกเส้นเป็นสีดำทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วก็ออกจากสเก็ตเปลี่ยนเป็น ISO นะครับก็จะได้โปรไฟล์ตัวนี้เพิ่มความหนาก็ไปที่ future แล้วก็เลือก extrude ความหนาเป็น20ทิศทางต้องกลับมาฝั่งนี้ก็ให้เราเลือกเป็น reverse ชิ้นงานตัวที่2ตัวนี้ต้องการให้รวมกับชิ้นงานตัวที่1ครับโดย default ของตัวโปรแกรมนะครับมันจะติ๊กรวมให้เราอยู่แล้วก็คือออปชันตรงนี้ติ๊ก merge resolve อยู่แล้วเสร็จแล้วก็คลิกโอเคก็จะได้ดีเทลส่วนด้านข้างต่อไปมาทำการขับเซาะร่องตรงนี้บ้างซึ่งมันจะมีขนาด100ครับแล้วก็เจาะลึกลงไป10มิลเราก็เปิดสเก็ตที่ผิวนี้เลยนะครับคลิกผิวแล้วก็ insert สเก็ตเข้าไปเราสร้างสี่เหลี่ยม center rectangular คลิกที่จุด origin ลากออกไปให้มัน snap ที่ขอบกับชิ้นงานที่เราสร้างเอาไว้อยู่แล้วทำการกำหนดขนาดเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือท่านใดสะดวกกับการคลิกขวาก็ได้นะครับจะมีออปชันตัวนี้อยู่ smart dimension เหมือนกันก็เป็นช็อตคัทในการเข้าถึงคำสั่งก็คลิกเส้นนี้นะครับลากออกมากำหนด100กับโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนตัวหน้าตัดสี่เหลี่ยมที่จะเอาไปทำการตัดออกจากสเก็ตนะครับคลิก ISO การตัดก็เลือกใช้คำสั่ง extrude cut ตัวนี้นะครับมาที่ direction 1กับ option เป็น blind แล้วเลือกความลึกในการตัดก็คือ10นะครับพิมพ์10เข้าไป
ชิ้นงานก็จะถูกตัดลงไปลึก10มิลเสร็จแล้วก็คลิกโอเคก็จะได้ดีเทลรายละเอียดของร่องตัวนี้ต่อไปก็เจาะร่องสล็อตตัวนี้ร่องสล็อตของเรานะครับมีความยาวเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์65ความกว้างของร่องสล็อตเนี่ยครับอยู่ที่12สล็อตมี2ข้างครับมีระยะห่างต่อกันเนี่ยก็คือ50เริ่มต้นก็ให้เราทำการเปิดสเก็ตที่ผิวตรงนี้ได้เลยคลิกที่ผิวแล้วก็ insert สเก็ตเข้าไปสร้างหน้าตัดที่เป็นร่องสล็อตมาที่คำสั่งสล็อตตัวนี้นะครับดรอปดาวน์ลงมาเลือกสล็อตที่เป็นแบบ center point straight slot วิธีการง่ายๆนะครับถ้าเราดูที่เคอร์เซอร์เนี่ยครับที่ไอคอนมันนะครับมันจะมีเลข1เลข2เลข3ก็คือเป็นลำดับของการคลิกเมาส์นั่นเองคือคลิกจุดแรกก็จะเป็นเซนเตอร์ของสล็อตลากออกมาก็จะเป็นความยาวนะครับดึงออกไปก็จะเป็นความกว้างของร่องสล็อตลากเมาส์ให้มีจุดสแนปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเมาส์1ครั้งลากเมาส์ออกมาสล็อตของเรานะครับอยู่ในแนวนอนก็ให้อยู่ในตำแหน่งที่มีไอคอนเหลืองๆนะครับโชว์ขึ้นมาแสดงว่าเส้นนี้ที่เราจะเขียนนะครับเป็นเส้นอยู่ในแนวนอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายแล้วลากเมาส์ออกมามันก็จะเป็นขนาดของตัวร่องสล็อตก็คลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ร่องสล็อตแบบนี้ทำการกำหนดขนาดนะครับก็เลือก smart dimension คลิกเส้นนี้ได้เลยนะครับลากออกมาก็ตรงนี้65เส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับ12เสร็จแล้วก็ escape นะครับออกจากคำสั่งการกำหนดขนาด smart dimension นะครับเกให้เมาส์ไม่มีตัว dimension ติดอยู่หลังจากนั้นทำการกำหนด relation ให้คลิกที่ point center ของสล็อตตัวนี้กับกด control นะครับแล้วก็เลือกจุด origin แล้วกำหนด relation เป็น vertical แบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการกำหนดขนาดOrigin ถึง Center Slot ตัวนี้ในแบบ50นะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็น25เสร็จแล้วก็ออกจากสเก็ตเราจะทำการเจาะร่องสล็อตตัวเดียวก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวจะใช้เทคนิคของการมิเรอร์เจาะรูร่องสล็อตตัวแรกเลือกใช้ Edge Cut เจาะทะลุเปลี่ยนจากปลายเป็น True Allได้แล้วนะครับสล็อต1ร่องอีกร่องนึงก็ใช้วิธีการมิเรอร์ก็หาเพลนตรงกลางไฟล์งานของเราก็จะเป็นเพลนตรงกลางก็คือฟรอนต์เพลนนี่แหละไปที่คำสั่งมิเรอร์ตัวนี้นะครับเพลนมิเรอร์เฟสตัวนี้ก็เลือกเป็นฟรอนต์เพลนดรอปดาวน์แล้วก็มาเลือกที่นี่ก็ได้นะครับฟิวเจอร์ที่เราจะทำการมิเรอร์ก็ให้เราเลือกสล็อตตัวนี้เสร็จแล้วก็คลิกโอเคก็จะได้ร่องสล็อตอีกฝั่งหนึ่งต่อไปมาดูรูเจาะบ้างในแบบบอกว่ามันเจาะ2รูก็คือนี้กับนี้แบบเคาน์เตอร์บอร์ด้วยสาย M10 ที่ใส่โบนแบบฮิกโบนการเจาะรูแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาใช้คำสั่งโฮวิสาดเจาะรูบนผิวนี้นะครับให้เราคลิกที่ผิวนี้ก่อนไปที่คำสั่งโฮวิสาดแล้วก็มาเลือกไทป์ของรูเจาะเคาน์เตอร์บอร์นะครับก็เป็นตัวแรกตัวนี้สแตนดาร์ด ISO ไทป์ของตัวหัวสกรูนะครับตัวนี้เป็นเฮกโบนไซส์ของรูเจาะเป็น M10 ตรง End Condition ตัวนี้ก็เลือกเป็น True All ในส่วนของรายละเอียดของรูเจาะเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็สวิตช์มาที่แถบ position ก็จะเป็นการกำหนดตำแหน่งของรูเจาะนั่นเองเราสามารถที่จะคลิกบนผิวที่เราจะเจาะได้เลยก็คือจุดนี้กับจุดนี้เสร็จแล้วก็ให้เรา escape ออกไปนะครับให้เมาส์เป็นแบบนี้เปล่าๆ set normal to กำหนดขนาดตัวแรกนะครับก็คือขอบ25จากขอบถึงเซนเตอร์ทั้ง2ฝั่งก็ dimension ได้เลยจากขอบนี้ถึงขอบนี้25ขอบด้านล่างถึงตัวนี้25เหมือนกัน
จากขอบด้านขวามาถึงเซนเตอร์นี้ก็25 25ทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างก็ให้เรา escape ออกก่อนนะครับออกจากคำสั่ง smart dimension นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือก point นี้กับ point นี้นะครับกด control นะครับปุ๊บเข้าไปเลือก point 2 point บอกให้มันอยู่ในแนว vertical นะครับก็บอกเพียงแค่รูเดียวอีกรูหนึ่งเราบอกว่าให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการระบุตำแหน่งของรูเจาะคลิกโอเคเปลี่ยนเป็น ISO นิดนึงก็จะได้ดีเทลของรูเจาะที่เป็นแบบเคาน์เตอร์บอร์เรียบร้อยครับเหลือรายละเอียดอะไรอีกจะมีแชมเฟอร์ตัวนี้ขนาดอาจจะไม่ครบก็คือแชมเฟอร์จะเป็น10มิลก็จะเป็นคำสั่งที่อยู่ในชุดเดียวกันกับตัวฟิลเล็ตให้เราดรอปดาวน์ลงมาเลือกแชมเฟอร์แชมเฟอร์ไทป์ก็เลือกเป็นตัวแรกก่อนนะครับเป็นแบบ Angle Distance ก็คือกำหนดความยาวของขอบแล้วก็องศาของการแชมเฟอร์ก็เลือก default ไปนะครับ10แล้วก็มุม45เสร็จแล้วก็มาเลือกขอบที่ item to chamfer ตัวนี้ครับคลิกไปที่ขอบที่เราจะทำการแชมเฟอร์นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคก็จะได้ชิ้นงานนะครับเสร็จเรียบร้อยรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ